ปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงเช้ากินฟางบ่ายปล่อยข้าวแปลงหญ้าวัวกินอิ่มมีความสุขคนเลี้ยงสบายขึ้นสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมไอเดียนะครับการออกแบบวางแผนในการเลี้ยงวัวมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนะครับแต่ที่เคยปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งก็มีการเลี้ยงโดยการกึ่งๆผสมกับการยืนโรงและการปล่อยไร่ทุ่งก็คือเราจะมีโรงเรือนมีลาอาหารให้เขากินหญ้ากินฟางนะครับตอนเช้าให้กินให้อิ่มเลยแล้วพอช่วงบ่ายๆก็จะมีการปล่อยข้าวแปลงเป็นแปลงปลูกหญ้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทำขึ้นเพื่อจะแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวทำฟาร์มนะครับสำหรับใครที่มีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก่อนดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับน่ะสมโพธิ์ครับผมนาหลอดของฟาร์มครับผมจากของฟาร์มเสริมฟาร์มอนาคตเข้าไปแต่จะเสียมันมีสุรากไปโอ้ยมันพ่อได้เลยมันจะอยู่ได้ของมันกินเป็นเบิร์ดมันก็อิ่มเห็นมันกินเพื่อนแมนดีกว่าหยามันกินได้มันก็ไปเอาน้ำให้มันเลยตัวแล้วบ่จำเป็นต้องเอานั่นลาดเนาะนี่ก็การต่างๆนะพวกเราเนาะบ่กินดีก็กินดีเครื่องบีกินดีแต่เครื่องอันนี้เครื่องแก้ไขเข้าไปเลือกเอาเนาะฝากไอ้เครื่องมันงามเจ้าของมันจะเป็นเครื่องงามเขามาขายเจ้าของเครื่องอย่างเนาะขวดเอาหลอดกินมาหมาครับช่วงนี้ติดงานเรื่องอยู่ขังคอกันธรรมดาที่ปล่อยนี่แต่ปล่อยอยู่เดี๋ยวรอแปลงใหม่ขายที่ขายอะไรเสร็จก็หวานลูซี่ไว้ก่อนขยายแปลงปลูกหญ้าเพิ่มเนี่ยผมเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมได้หาวิธีจัดการทำยังไงดีสุดเนาะสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมไอเดียในการออกแบบการจัดการการเลี้ยงวัวจากที่เราเคยเลี้ยงแบบปล่อยไร่ทุ่งนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบกึ่งยืนโรงแล้วก็กึ่งปล่อยไร่ทุ่งด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถทำได้เนื่องจากว่าพื้นที่มันเยอะแต่ตอนนี้ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่ามีคนที่ทำนาปังทำเกษตรทำอะไรเยอะก็เลยทำให้พื้นที่ในการที่เราจะปล่อยวัวไร่ทุ่งน้อยลงซึ่งทำให้หลายคนก็เจอปัญหานะครับดังนั้นน้าสมโพธิ์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนี่คือจะหาวิธีปรับเปลี่ยนในการเลี้ยงเพื่อที่จะให้ง่ายขึ้นในการดูแลบริหารจัดการในการทำฟาร์มวัวนะครับโดยเราก็ออกแบบโดยตอนเช้าเนี่ยจะให้วัวเนี่ยกินฟางกินอะไรที่คอกก่อนให้อิ่มให้เต็มที่เลยแล้วช่วงบ่ายก็จะมีปล่อยข้าวแปลงที่เราได้ปลูกหญ้าไว้นะครับสำรองไว้เป็นแปลงปลูกหญ้าลูซี่ซึ่งปลูกได้มาหลายปีแล้วมีการขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็อนาคตก็จะหาพื้นที่เพิ่มในการปรับเปลี่ยนแล้วก็ขยายในการปลูกหญ้าให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนวัวที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตนะครับก็จากที่การสังเกตวัวก็ดูจะมีความสุขในการกินหญ้ากินอะไรเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเวลาที่เขาอยู่ในแปลงปลูกแปลงปล่อยนะครับจะต่างจากที่เราให้เขาอยู่ในคอกตลอดทั้งวันเนี่ยเขาจะเครียดแล้วเขาก็ชนกันมีปัญหาเราก็มีเวลาให้เขาได้เดินแทะเล็มเพราะโดยธรรมชาติของวัวคือเขาเป็นสัตว์แทะเล็มอยู่แล้วนะครับเขาจะกินไปเรื่อยๆทั้งวันของเขาเลยเราก็แค่คอยบริหารจัดการล้อมรั้วแล้วก็มีแหล่งน้ำเอาไว้สูบน้ำใส่หญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาดูแลหญ้ามีหญ้าขึ้นต้องมีหญ้าเขียวอยู่ตลอดเวลาในภาพที่เห็นก็เป็นแหล่งหญ้าลูซี่ช่วงเดือนกุมภามีนานะซึ่งเป็นหน้าแล้งนะปกติแล้วมันจะไม่มีสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะมีแบบแห้งแต่นี่เรามีระบบน้ำโดยใช้อัพน้ำตั้งแต่สูงไฟฟ้าไฟโขงนะครับ2นิ้ว2แรงแล้วก็มีหัวสปริงเกอร์บิ๊กกัน2นิ้ว1ตัวใช้วิธีย้ายจุดเอาก็
เปิดทิ้งไว้เลยนะครับค่าไฟก็ไม่ถือว่าแพงมากอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็จากการที่ดูสภาพแปลงหญ้าเนี่ยเพิ่งให้น้ำได้ประมาณไม่ถึงเดือนแล้วก็เขียวขึ้นมาใช้ได้ครับถ้าทำลงน้ำเต็มระบบหญ้ามันจะงามกว่านี้ก็บอกเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับในการจัดการฟาร์มเลี้ยงวัวให้ง่ายขึ้นให้วัวอิ่มมีความสุขแล้วออกคนเลี้ยงไม่เหนื่อยมากนะครับก็เป็นการบริหารจัดการจากที่เคยปล่อยไร่ทุ่งเราก็จะประสบปัญหาอะไรหลายอย่างพื้นที่ลดลงน้ำท่วมเพื่อนบ้านทำเกษตรก็จะดูแลยากนี่เราก็หันมาเป็นกึ่งๆยืนโรงเช้ากินฟางแล้วก็ช่วงบ่ายก็ปล่อยแปลงนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ